ฆษกปชปชี้แจกเงินสด 10,000 กลุ่มเปราะบางแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการเมืองวันที่29กันยายน2567 11:21 น.โฆษกปชปชี้แจกเงินสด 10,000 กลุ่มเปราะบางแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแนะรัฐบาลต้องกระตุ้นระยะยาวเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัววันที่29กันยายนนางสาวเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการรวม 14.55 ล้านคนว่าพรรคขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินสด 10,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท้วงติงจากหลายภาคส่วนพรรคเงินรวมทั้งพรรคได้เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตตั้งแต่เรื่องที่มาของงบประมาณตลอดจนวิธีการและความคุ้มค่าของโครงการจนในที่สุดรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนแนวทางและรายละเอียดจนสามารถแจกเป็นเงินสดถึงมือพี่น้องประชาชนสำเร็จเป็นเฟสแรกนางสาวเจนจิรากล่าวต่อว่าการนำนโยบายในการหาเสียงมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงท้วงติงเพื่อให้การแปรเปลี่ยนนโยบายพรรคการเมืองเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้จริงการที่รัฐบาลยอมปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากการแจกดิจิทัลวอลเล็ตมาเป็นจ่ายเงินสดโดยเริ่มต้นที่กลุ่มเปราะบางก่อนส่วนหนึ่งมองได้ว่าเป็นการยอมรับฟังเสียงท้วงติงจากทุกภาคส่วนในสังคมและจะเป็นการเก็บบทเรียนเป็นแนวทางทำให้การดำเนินการสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆต่อไปสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเงินงบประมาณไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนางสาวเจนจิรากล่าวด้วยว่าทั้งนี้ตนมองว่าการแจกเงินสด 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้นเพราะภาวะที่ประเทศเผชิญภัยพิบัติธรรมชาติกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงรัฐบาลจะต้องมีแนวทางสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้ประเทศฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและเห็นว่าการดำเนินการนโยบายในเรื่องอื่นต่อไปรัฐบาลต้องรับฟังถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหากเป็นเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่ารัฐบาลนี้จะสามารถสร้างผลงานได้สำเร็จอีกหลายเรื่องและจะเป็นแบบอย่างของการปรองดองในชาติต่อไปเปิดใจนสสาวราชภัฏวาดภาพสีน้ำมันบ้านไม้โบราณสวยสมจริงเผยเคยประมูลได้ 5,000 เด่นออนไลน์วันที่29กันยายน2567 1:54 น.เปิดใจนสสาวราชภัฏวาดภาพสีน้ำมันบ้านไม้โบราณสวยสมจริงชอบความมีเสน่ห์ลวดลายไม้เก่าเผยเคยประมูลได้สูงสุด 5,000 บาทดีใจที่มีคนชื่นชมวันที่28กันยายน2567นางสาวอาทิตย์ติยามหาวงศ์หรือน้องอ้ำอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดใจถึงผลงานภาพวาดสีน้ำมันบ้านไม้โบราณที่สวยสมจริงจนสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ทั้งรายละเอียดความเก่าของไม้สิ่งของที่จัดวางในบ้านโดยน้องอ้ำเผยว่าภาพวาดดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านไม้โบราณ
พราะตนมีความชื่นชอบความงามความมีเสน่ห์ของบ้านโบราณความงามของลวดลายของไม้ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ตามวิถีชนบทในสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นน้อยลงน้องอ้ํากล่าวต่อว่าตนอยากถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะเพื่อให้ทุกคนได้ชมซึ่งได้ลงพื้นที่ถ่ายรูปบ้านไม้โบราณที่อำเภอประโคนชัยและสเก็ตรูปขึ้นมา5รูปแล้วเลือกรูปที่ถูกใจนำมาวาดเป็นชิ้นงานดังกล่าวโดยใช้เวลาวาดประมาณ 10-15 วันในแต่ละภาพเพราะต้องเก็บรายละเอียดสีเงาแสงให้ภาพสมจริงมากที่สุดน้องอ้ำบอกอีกว่าหลังจากโพสต์รูปภาพลงเฟซบุ๊กเพื่อแสดงผลงานก็มีคนแชร์และเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่บอกว่ารูปที่วาดทำให้นึกถึงบ้านของตัวเองวิถีชีวิตทำให้ได้ย้อนอดีตถึงสมัยก่อนตนก็รู้สึกดีใจที่มีคนชื่นชมในผลงานไม่คิดว่าจะมีคนแชร์เยอะขนาดนี้น้องอ้ํากล่าวต่อว่าตนจะนำไปต่อยอดสร้างผลงานอื่นขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งผลงานต่างๆจะนำขึ้นประมูลที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่ออาทิตติยามหาวงตนเคยประมูลชิ้นงานสูงสุดได้ราคา 5,000 บาทหากสนใจผลงานก็สามารถติดตามได้ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษากล่าวว่าผลงานภาพวาดบ้านไม้สองชิ้นงานนอกจากจะเน้นความเหมือนจริงแล้วภาพยังให้อารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับชนบทซึ่งงานของนักศึกษาจะเก็บไว้จัดนิทรรศการศิลปกรรมประจำปีในเดือนมกราคมของทุกปีภายในหอศิลป์ราชภัฏบุรีรัมย์จะมีผลงานนักศึกษารวมมากกว่า100ชิ้นสื่อเทศจับตานายกรัฐมนตรีเตรียมโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรกการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD การเมืองวันที่29กันยายน2567 9:59 น.สื่อเทศจับตานายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมขึ้นโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรกในการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD ที่กรุงโดฮาสัปดาห์นี้หลังรับตำแหน่งเมื่อวันที่29กันยายนนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะล็อก ACD ครั้งที่3ระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคม2567ณกรุงโดฮารัฐกาตาตามคำเชิญของเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีชิเอกตามีมบินฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่วันที่3ตุลาคมนี้ซึ่งมีหลายหัวข้อที่จะกล่าวถึงเช่นเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกนอกจากนี้ยังมีหัวข้อสำคัญที่จะประชุมคือสปอร์ตดิปโลมาซีหรือการใช้กีฬาเพื่อการทูตระหว่างประเทศรวมทั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกการแสวงหาความร่วมมือในมิติต่างๆตลอดจนเน้นย้ำความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศไทยในการผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบ ACD ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธาน ACD วาระปี2568
ในวันที่1มกราคม2568นี้พร้อมทั้งร่วมรับรองปฏิญญาโดฮาโดฮาดีแคลเรชั่นซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการทูตเชิงกีฬาและส่งเสริมให้ ACDเป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชียนายจิรายุกล่าวว่าการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีซึ่งสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจกับผู้นำของประเทศไทยคนใหม่ที่จะเดินทางไปแสดงวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งและเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ประเทศในทุกมิติอีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิก ACD ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงโอกาสการขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือในระดับรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทผู้นำของไทยในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งกรอบ ACD ซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือที่มีประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นสมาชิกมากที่สุดถึง35ประเทศการประชุม ACD ว่างเว้นเป็นเวลานานถึง8ปีจากสถานการณ์โรคระบาดโดยครั้งนี้สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะเป็นประธานการประชุมและรัฐกาตาร์เป็นเจ้าภาพในการประชุมรวมถึงมีการจัดการประชุมภาคธุรกิจคู่ขนานไปกับการประชุมดังกล่าวด้วยซึ่งรัฐบาลไทยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจอาทินายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะร่วมเดินทางเพื่อประชุมร่วมกับรัฐมนตรีสมาชิก35ประเทศอีกด้วยนายจิรายุกล่าว